สดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาซื้อของทำบราวนี่ตามที่สัญญากันในแอปบีโก้นะคะเป็นแคมเปญในแอปบีโก้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือช็อกโกแลตค่ะยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวเรามาเลือกช็อกโกแลตกันว่าจะทำแบบไหนนะคะแหวอีสเหนยนี่ไงเราเจอแล้วอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะพวกเหนยเหนยเย้เราต้องการที่แบบนี้ทุกคนส่วนอันนี้ก็คือโกโก้นะคะจริงๆในตะกร้าเรามีเยอะมากแล้วมีน้ำตาลมีเนยแล้วแล้วก็ต้องซื้อผงโกโก้ไปอีกอันนี้ก็เป็นแป้งนะคะคือมันเยอะมากเลยจริงๆดูจนตาลายไปหมดเราตัดสินใจว่าเราจะไปซื้อพิมพ์ที่อื่นนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีเลยจริงๆมันน้อยมากแบบมีอยู่อันเดียวจริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จ่ายตังค์แล้วนะคะคือคุณแม่เราซื้อของอย่างอื่นด้วยเนาะมันก็เลยแบบเยอะนิดนึงเราตัดสินใจว่าจะไปดูพิมพ์กันที่ DIY นะคะเราต้องไปลองดูว่าที่ DIY จะมีพิมพ์ไหมเพราะว่าที่นี่แบบหมดอย่างที่บอกเรามาที่ DIY แล้วเราก็ได้แม่พายนะคะแล้วเราก็เจอพิมพ์ทำขนมแล้วค่ะทุกคนคะสรุปเราต้องซื้อเป็นแบบนี้2อันเอาเพราะว่าที่นึ่งที่บ้านเรานะคะคือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะเราเลยเอาแบบนี้มานะคะนี่จะขาก็ได้จ้ะเราซื้อแม่จ่ายนะคะไม่ใช่แล้วเรื่องจริงไม่ใช่แล้วนี่คือเรื่องจริงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะอันนี้เราต้องหั่นให้แบบว่าม ันเป็นก้อนก่อนนะคะจริงก็ไม่ต้องแบบเป็นก้อนขนาดนั้นก็ได้จะได้เห็นตรงใช่แหละเดี๋ยวเราต้องแบบไปใส่พวกแบบคำพูดไปอันนี้ก็เป็นเนยนะคะแล้วเราก็จะต้องเอาผสมกับช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะมาหั่นช็อกโกแลตต่อนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตของเรานะคะทุกคนก็ใช้หมดนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีผงโกโก้อีกก็คือเข้มข้นไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันหืมยากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตที่ผสมกับเนยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาไปละลายแล้วก็ใส่ผงโกโก้เพิ่มเข้าไปอีกนะคะจะได้แบบเข้มข้นเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ผงโกโก้เข้าไปอีกนะคะทุกคนเราก็จะใช้ช้อนตักเราจะตักเข้าไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนเห็นกันไหมเอ่ยว้าวพามน้องก็ได้โอ้ บอกแล้วครัวแตกโอเคค่ะทุกคนอีกส่วนนึงนะคะเราก็จะมาทำแยกอีกชามนึงนะคะก็จะเป็นส่วนผสมของไข่แล้วก็น้ำตาลนะคะสองฟองถึงสามฟองโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราแบบว่าตีไข่มาสักพักแล้วเนาะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตีให้ขึ้นฟองนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะคือเราใส่แบบไม่ได้เยอะขนาดเขานะคะคือไม่อยากจะบอกว่าตีจนก้ามขึ้นแล้วจริงๆนะแต่แบบคือที่บ้านเราไม่มีเครื่องตีใช่ป่ะเราก็คือต้องใช้มือตีแล้วแบบชาติไหนจะเสร็จครับเนี่ยเราก็ต้องตีไปนะคะตีไปจนกว่าน้ำตาลมันจะแบบละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับไข่ก็คือยังไม่ได้กล้ามก็คือขึ้นแล้วตอนนี้นี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือช็อกโกแลตก็เริ่มละลายแล้วนะคะคือข้างล่างเนี่ยเราใส่น้ำเดือดนะคะแล้วข้างบนเนี่ยเราก็เอามาวางทับนะคะมันก็จะละลายค่อยๆละลายของมันเองค่ะ
แล้วก็กวนไปเรื่อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ที่เราตีไว้นะคะคู่กับแป้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะแป้งมาเติมเทส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยรวมลงในนี้แล้วนะคะแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเย้เคเทฮะนี่นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาลงเข้าไปนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันค่ะทุกคนคือเอาออกมาแล้วคือฉ่ำมากแต่คือด้านหน้ามันก็จะแบบว่ามีความแบบอิลูคูขานิดนึง นี่แหละค่ะทุกคน